หัวหน้าพรรคก้าวไกลเผยหลังไต่สวนคดีพรรคก้าวไกลเสนอนโยบายแก้ไขมาตรา112มั่นใจข้อเท็จจริงตามกฎหมายและเจตนาที่ชี้ว่าไม่ได้ล้มล้างการปกครองการเสนอร่างกฎหมายมีกระบวนการของสภามีการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงไม่มีทางนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้โดยศาลนัดฟังคำวินิจฉัยวันที่31มกราคมปีหน้าประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลขอบคุณโพหนุนนั่งนายกเชียร์พรรคก้าวไกลไม่หลงระเริงขอนำกำลังใจเป็นแรงผลักดันทำงานหนักขึ้นนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เมอร์นิดาโพยกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกลครองใจประชาชนให้ดูผลงานดีกว่าคะแนนนิยมยอมรับต้องปรับเรื่องการสื่อสารให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้เตือนฝนถล่ม6จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังดินโคลนถล่มน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากคลื่นอ่าวไทยสูง4เมตรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเผยเทรนด์อาหารเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาแรงในตลาดแคนาดามั่นใจไทยมีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้น